สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจทรงพลนำทุกท่านนะคะวันนี้เฟิร์นจะพาเพื่อนเพื่อนมาสกูวิสิตหรือว่าเยี่ยมชมโรงเรียนกับโรงเรียนนานาชาติย่านลาดพร้าวนะคะซึ่งโรงเรียนนานาชาติเนี่ยค่ะเพื่อนที่อยู่ลาดพร้าวบางกะปิแล้วก็แถวเกษตรนวมินทร์น่าจะคุ้นเคยชื่อกันอย่างดีนะคะก็คือโรงเรียนนานาชาติเดี๋ยวนั่นเองค่ะกันนะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเราได้รับเกียรติให้มาสัมภาษณ์คุณครูใหญ่แล้วก็คุณครูแผนกหัวหน้าดูแลแผนกเด็กเล็กนะคะซึ่งเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวเฟิร์นจะเข้าไปสัมภาษณ์ทั้งสองท่านกันนะคะแต่ระหว่างนี้ค่ะเดี๋ยวเฟิร์นจะพามาเยี่ยมชมเดินดูว่าตรงแผนกเด็กเล็กแผนกเด็กอนุบาลเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างจะพาเพื่อนๆมาดูตั้งแต่เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะซินแถบย่ำเท้าแถบค่ะจากตรงนี้นะคะก็เป็นจุดทางเข้าของโรงเรียนนะคะดรอปออฟนะคะของนักเรียนชั้นเด็กอนุบาลนะคะซึ่งน้องๆก็จะเข้ามาแล้วก็มีการพี่เนยช่วยเดลิสวัสดีค่ะมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะโดยที่น้องๆก็จะมามีที่ตรงที่น้ำยาฆ่าเชื้อตรงนี้นะคะแล้วก็สแกนอุณหภูมิพอน้องๆสแกนอุณหภูมิเสร็จแล้วนะคะน้องๆก็จะเข้าไปโรงเรียนเราก็มีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าชั้นเรียนค่ะคือค่ะ and then go inside ค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูแจงจะเป็นคนพาเราเข้าไปเยี่ยมชมที่ห้องกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณแจงสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณครูช่วยแนะนำมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวพาเราเข้าไปเดินดูกิจกรรมยามเช้าของนักเรียนกันหน่อยนะคะได้ค่ะพอตอนเช้าใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่มาส่งเด็กๆเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆ ก็จะสแกนเหมือนที่เครื่องสแกนเมื่อกี้ใช่ไหมคะวัดอุณหภูมิแล้วก็จะมีเนิร์สของเราคอยเช็คช่วงนี้จะมีมือเท้าปากโรคเฮอร์เป็นไจน่านะคะระบาดเราก็จะเช็ดปากเช็ดมือจากนั้นเด็กๆก็มาที่แฮนด์สเปรย์ตรงนี้นะคะแค่เอามือสอดแล้วก็ถูสเปรย์กระเป๋าของเราก็จะมีพี่แม่บ้านคอยฉีดสเปรย์ให้แล้วก็เดินไปที่ห้องค่ะก็คือต่อไปนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูที่ห้องค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูวันนี้เราจะมาดูห้องของนักเรียนชั้นไหนคะคุณครูเคทูค่ะอนุบาล2จากจุดนั้นเด็กก็จะลากกระเป๋าเองนะคะเขาจะได้ทำอะไรด้วยตัวเองแล้วก็เดินมาถึงที่หน้าห้องใช่ไหมคะถอดรองเท้าข้างหน้าแล้วก็ข้างในเก็บกระเป๋าค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูเดี๋ยวเด็กๆจะเคารพธงชาตินะคะ Hello K2 Good morningOkay. เข้าข้างในได้เลยค่ะ Okay. What are we going to know? See what time? And very good job. Please stand up. Get ready. Okay. I saw need. Show me how to get ready for the anthem. Yeah. Let's see. Okay. Ready.Are you ready? I am ready. Excellent. With all our trust,
We are intelligent and more will be because we are Niwa International Kids Indie. Excellent. Ready for a song? Okay. แล้วก็ exercise ค่ะ morning exercise ทุกวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะ1 2 1 2เป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กๆก่อนที่จะเริ่มเรียนเห็นเด็กๆมีใส่ชุดทั้งเทควันโดนเทบัลเล่นี่คือเดี๋ยวน้องๆจะไปไหนกันคะเดี๋ยวต่อจากพารถทั้งชาติ Morning Exercise แล้วก็วันนี้เป็นวันพฤหัสคือทุกวันพฤหัสเราจะมีเรียนบัลเล่กับเทควันโดค่ะน้องก็ให้เลือกเอาว่าอยากเรียนเทควันโดหรือบัลเล่แล้วก็เรียนตรงไหนคะบัลเล่เราจะมีห้องเรียนบัลเล่นะคะเป็นห้องกระจกส่วนเทควันโดจะเรียนที่สนามข้างนอกเป็นเรียนตอนเช้าเลยค่ะหลังจากที่ออกกำลังกายใช่ค่ะก็สดชื่นแล้วก็จะได้แบบกระตือรือร้นนะคะ I want to see you jump very high higher please wow higher ก็จะมีน้อง Nursery K1 K2 ค่ะพอถึงชั้น K3 ก็ไม่มีนอนกลางวันแล้วค่ะแล้วห้องนี้คือว่าไปใช้ทำกิจกรรมทุกอย่างเลยหรือว่าเป็นหรือว่าเวลาเรียนวิชาไหนบ้างคะที่เราจะออกไปข้างนอกจากห้องนี้ห้องนี้เป็นเรียนวิชาหลักแต่ถึงแม้จะวิชาหลักบางครั้งเราก็มีไปทำกิจกรรมข้างนอกก็ออกไปที่สนามบาสบ้างสนามฟุตบอลใหญ่แล้วก็สวนข้างนอกตรงนี้ค่ะก็คือใช้บริเวณข้างนอกหมดเลยกีฬาที่น้องๆเล่นมีอะไรบ้างคะกีฬาใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกบอลการรับส่งบอลหรือว่ายน้ำค่ะแต่ว่าช่วงนี้โควิดเราก็เลยหยุดไปก่อนเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะเราก็จะกลับมาเรียนว่ายน้ำค่ะบัลเล่เดี๋ยวเด็กๆก็จะแยกไปเรียนที่ห้องบัลเล่แล้วก็ส่วนเทควันโดก็จะออกไปที่สนามข้างนอกโอเค get face shield please get face shield ของใช้ส่วนตัวของเด็กๆก็จะมีแยกกันหมดไม่ปะปนกันนะคะทุกอย่างมีชื่อติดใช่ค่ะเขาจะรู้ว่าตอนไหนต้องใส่ face shield ตอนไหนต้องถอดแมสออกน้ำมนต์ค่ะมนต์ take off your mask pleaseถ้าเกิดเราเป็นวิชาอย่างพละหรือออกกำลังกายแล้วก็มาใส่เฟสชิลสะดวกกว่าเด็กๆจะได้หายใจได้สะดวกค่ะโอเค who's mad is this it's okay it's okay get face shield please get face shield that's from yesterday get face shield okay let's go ท่าน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 Okay. Hands down. Okay. Hands back. Okay. Let's see if the condos
ดีค่ะ Hands on your knees เชิญได้เลย Stand up please Stand up please อ๋อแล้วก็มีคุณครูสอนเทควันโดมาชั้นนอกค่ะเป็นคุณครูที่อยู่สถาบันสอนเทควันโดโดยตรงแล้วสอนบัลเล่ใครสอนคะก็เป็นคุณครูที่สอนจากสถาบันสอนบัลเล่โอเคTaekwondo, see you later. This time we'll go with you. Bye-bye. Bye-bye. See you later. Have fun. Okay, ka. No pushing, please. No pushing, please. No pushing, please. Are you ready for Taekwondo? Yes. Okay. Come on. Austin. What do you want to do back inside the room? Okay, ค่ะ Okay, แล้วก็คือค่ะคุณค่ะวันนี้เป็น3คนเหรอครับวันนี้มา3คนค่ะ Austin and Natty stand up first. Then เดี๋ยวเด็กๆเริ่มเรียนบัลเล่ทั้งเทควันโดแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็ขอตัวไปกันก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปสัมภาษณ์คุณครูและคุณครูใหญ่และคุณครูนะคะก็เดี๋ยวคอยติดตามชมกันทางหน้าเพจเร็วๆนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแฟนเพจลงทุนมัมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมา School Visit หรือเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะโรงเรียนแห่งนี้ก็คือโรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะขอเล่าเรื่องข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะโรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกันนะคะก็เป็นโรงเรียนหลักสูตรอเมริกันนะคะซึ่งได้รับการรับรองจากWASนะคะซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาของอเมริกันนะคะซึ่งหลักสูตรของโรงเรียนก็จะมีการผสมผสานความเป็นเอเชียเข้าไปด้วยนะคะโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ปีคศ1991นะคะซึ่งปัจจุบันก็เกือบ30ปีแล้วนะคะโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด7ไร่นะคะตั้งอยู่ในซอยโพแก้ว3แยก11นะคะการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยเพราะว่าสามารถเข้ามาได้3ทางเลยค่ะก็คือจากทางถนนนวมินทร์นะคะแล้วก็ซอยลาดพร้าว101แล้วก็อีกซอยหนึ่งก็คือทางถนนโยธินพัฒนา3ค่ะค่ะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณครูใหญ่นะคะครูแจงคุณจิรวรรณจันปียกุลนะคะแล้วก็มิสชาริตี้บูกะยายนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกเด็กเล็กนะคะซึ่งจะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนในวันนี้นะคะก็ก่อนอื่นขอให้คุณครูทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะจิราวรรณจันปริยากุลนะคะเด็กๆก็เรียกกันว่าคุณครูแจงนะคะคุณครูแจงนะคะก็เป็นคุณครูใหญ่อยู่โรงเรียนนานาชาตินิวอเมริกันนะคะแล้วก็สอนเด็กๆด้วยสอนวิชาภาษาไทยให้กับเด็กๆ K1 K2 K3 นะคะคุณครูแจงก็จบการศึกษานะคะปริญญาตรีนะคะด้านอนุบาลศึกษานะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ปริญญาโทนะคะด้านบริหารการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหมือนกันนะคะก็อยู่ที่นี่มา11จะ12ปีแล้วนะคะค่ะสวัสดีท่านนึงนะคะ Good morning I am Miss Charity I am the coordinator of Niva American International Kindergarten I have been here in Thailand for about 14 years now almost 9 years here at Niva and as a coordinator of the kindergarten I supervise the teachers and make sure that the quality of the learning of the children are always maintained I have a master's degree in education and also a bachelor's degree in psychology and that allows me to continue facilitating the program of our kindergarten มิชาริตี้นะคะก็เป็นหัวหน้าอนุบาลของเรานะคะมิชาริตี้อยู่เมืองไทยมาแล้ว14ปีแล้วก็อยู่โรงเรียนนานาชาตินิวามาแล้ว9ปีนะคะก็จบปริญญาโททางด้านการศึกษาแล้วก็ปริญญาตรีทางด้านจิตวิทยานะคะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราขอสอบถามข้อมูล
เบื้องต้นของโรงเรียนก่อนนะคะอยากจะทราบว่าโรงเรียนที่มีพื้นที่7ไร่ขนาดนี้จะมีนักเรียนกี่คนคะค่ะโรงเรียนของเรานะคะตอนนี้มีเด็กๆประมาณ400ถึง450คนแล้วค่ะก็ 80% ก็จะเป็นเด็กเอเชียนะคะมีทั้งไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ค่ะอีกประมาณ 20% ก็จะเป็นเด็กต่างชาติค่ะแล้วขนาดคลาสไซส์ของเด็กในแต่ละห้องในแต่ละชั้นนี้เท่าไหร่คะเด็กเล็กของเราเนื่องจากเรากังวลเรื่องความปลอดภัยช่วงนี้นะคะทางด้านมาตรการป้องกันเชื้อโรคต่างๆเด็กเล็กเนสซอรี่ของเราก็คือไม่เกิน13คนต่อห้องนะคะแล้วก็เด็ก K1 K2 K3 อยู่ที่20คนส่วนเด็ก elementary นะคะเด็กเกรด1จนถึงเด็กเกรด12ก็คือไม่เกิน20ถึง25คนต่อห้องค่ะWe make sure that we maintain the number of students in the classrooms because it is important for us that we supervise them appropriately. We have enough teachers in the classroom to teach and supervise the children. And also at the same time, our concerns for health and safety is always maintained. เราคือต้อง make sure เลยว่าห้องหนึ่งน่ะต้องไม่เกินจำนวนที่เรากำหนดไว้จะได้มีระยะห่างใช่เพราะว่าเราจะต้องดูว่าเราเตรียมไว้แล้วว่าเด็กจำนวนแค่นี้เราต้องมีทีเชอร์มีพี่เลี้ยงมีแม่บ้านคอยดูแลเท่าไหร่ค่ะเพื่อจะได้ดูแลได้อย่างทั่วถึงค่ะแล้วก็ในชั้นอนุบาลเนี่ยค่ะการเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบไหนอะคะแล้วครับค่ะของเรานะคะอนุบาลของเราก็จะเรียนรู้ผ่านธีมหรือที่เราเรียกว่า theme based learning นะคะให้มิชลิตี้อธิบาย theme based learningTheme based learning is what we teach children in the kindergarten because this capitalizes their actual life experiences. That means what they see outside of the school, they learn in the school, and then they can connect both. When we facilitate theme based learning, we make sure that it is a progressive learning from nursery, K1, K2, and K3, where they learn at these different levels, but on the same theme.ทีมเบสเลิร์นนิ่งของเรานะคะเราจะเนื้อหาของเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เด็กๆเรียนรู้ได้จากภายนอกและได้ประสบการณ์จริงและนำมาใช้ในห้องเรียนกับภายนอกได้อย่างของจริงถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่าง Animal Theme นะคะเด็กๆก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์แต่ว่าความแตกต่างความยากอยู่ที่เลเวลของเด็กๆ Nursery อาจจะเรียนชื่อสัตว์ต่างๆเล็กๆสัตว์ที่ไม่ยากพอ K1 ก็จะมีความยากมากขึ้นนับเลขจำนวนเลข K2 K3 การออกเสียงไปจนถึงการเขียนเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ And in this way of learning we make sure that they can connect it when they are outside of the school so that for example like what Koo Jang said we have the animal theme then when they are outside of the school they will remember what they learned at school so for the nursery it's all games and fun for K1 there's a little bit more and then for K2 there's a little bit more and onwards to K3 we build up the vocabulary we have stories we have arts and craft what is important is that they can connect this learning to what they will see outside of the schoolเราเน้นการเชื่อมโยงเพราะว่าเด็กๆเรียนปุ๊บเนี่ยไม่ต้องใช้การจำใช้ความเข้าใจแล้วได้เห็นของจริงได้ใช้ในชีวิตจริงจริงนะคะก็ทีมเบสของเราก็คือเราจะอยู่ในทุกวิชาถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องสัตว์แมทก็เรียนเกี่ยวกับการนับจำนวนสัตว์ภาษาอังกฤษก็เป็นการออกเสียงเกี่ยวกับชื่อสัตว์ต่างๆนะคะอาร์ตก็drawing วาดรูปเกี่ยวกับสัตว์ก็คือทุกอย่างจะเป็นคอนเนคกันใช่ในเรื่องการเชื่อมโยงใช่พอไปสู่ข้างนอกออกไปอุ้ยเด็กๆไปเห็นตัวนี้เอ้ามันเรียกว่าดักเสียงของดักคือควักควักถ้าเชื่อมโยงกับภาษาไทยอีกภาษาไทยก็ก้าวก้าวแล้วก็มีกี่ตัวทำอะไรอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นหลายวิชามารวมกันค่ะแล้วก็อยากถามMiss Charityว่า what's different between theme-based learning and project-based learning? It is very specific because for the theme-based learning, we plan everything around the theme. So everything that the teachers and the students that will be doing in the class would really revolve around the theme. So if it's animal theme, then we make sure that the vocabulary is all about animals. Writing sentences will be specifically about animals. The art craft will be about animals. Social studies will be how to take care of animals. For science, it will probably be different habitats of animals. Where can you find animals? That's the focus of the theme-based. For project-based learning, this is something that they do. That means their actual work. For little kids, they're still a limited
you know, there's still limitations to what or how much they can do. So we'd rather build first their knowledge about things. ค่ะสำหรับทีมเดทเลิร์นนิ่งของเราใช่ไหมคะเหมือนเราวางตรงทีมตรงกลางไว้แล้วว่าเป็นแอนิมอลเพราะฉะนั้นวิชารอบๆที่เด็กๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์สังคมศิลปะทุกอย่างเราก็จะแพลนว่าทุกอย่างเนี่ยที่เรียนเกี่ยวกับแอนิมอลเนี่ยเราจะทำแยกกันเป็นยังไงอย่างเช่นวิทยาศาสตร์อาจจะเรียนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเป็นชื่อสัตว์การออกเสียงเลขการนับจำนวนสัตว์ก็คือทุกอย่างลิงก์เกี่ยวกับสัตว์แต่พอเป็นโปรเจกต์เบสเนี่ยเราจะมุ่งตรงไปเรื่องเดียวซึ่งมันอาจจะลึกแล้วบางอย่างคือมันจะไม่กว้างให้สำหรับเด็กๆได้เรียนรู้เราก็รู้ว่าเด็กๆอ่ะเขาอยากรู้รอบรู้กว้างเพราะฉะนั้นการที่เป็นทีมเบสปุ๊บเขาได้เรียนรู้อย่างกว้างแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาอยากรู้จริงๆค่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยการเรียนการสอนนะคะในโรงเรียนนานาชาติทั่วไปเนี่ยค่ะเราก็จะสอนกันอยู่หลักๆอยู่ที่2ภาษาก็คือภาษาอังกฤษเป็นหลักใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะมีภาษาไทยบ้างในอาจจะเป็นวิชาไทยคลาสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนมีภาษาที่3หรือภาษาที่4หรือยังไงที่จะที่นักเรียนวัยอนุบาลเนี่ยค่ะได้เรียนค่ะค่ะหลักๆของเราก็เป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างนะคะใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาภาษาไทยก็จะได้เรียน3ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะมีเสริมเป็นภาษาจีนให้เด็กๆได้รู้จักพื้นฐานของภาษาค่ะผ่านการร้องเพลงเล่นเกมภาษาจีนก็จะมีคุณครูจีนมาสอนโดยเฉพาะค่ะAnd we really focus on building the language skills of the children. So while it is an international school, so mainly it is the English language skills. However, we also are aware that we need to balance it with their mother tongue, which is Thai. So they still have Thai classes. And then there's also a Chinese class. However, that's just an extra class where they are introduced to the Chinese language. But basically for kindergarten, it is for them to build the language skills so that they can be ready when they go to elementary, where there will be more things that they will be learning. So how many hours per week for a Chinese class? For Chinese class, it's just actually one period a week, and our period is short. It's about 30 minutes. It's just an introduction for them. They have fun with like songs and dances and vocabulary counting from 1 to 10, or the letters in the Chinese alphabet. That's an introduction for them. So it's only once a week. For Thai, that depends on the classes. Nursery, they don't have it yet because at this age, we really need to build first their social and emotional skills. So we start with K1 for Thai and then K2 and K3. But for the rest of the classes, it's all taught in English. There's 3 periods for K1 for Thai, and then for K2 it's 4, and the same thing for K3, there's a little bit more, but the rest of the classes are taught in English.ค่ะก็เหมือนที่บอกนะคะก็เพราะว่าเราเป็นโรงเรียนนานาชาติใช่ไหมคะเราก็เน้นภาษาอังกฤษทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วก็เนี่ยค่ะภาษาไทยก็จะมี3คาบแล้วก็อนุบาล3ก็4คาบต่อสัปดาห์ในแต่ละคาบก็แค่30นาทีนะคะแล้วก็ส่วนภาษาจีนก็จะเป็น1ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ30นาทีค่ะแล้วอย่างเด็กๆวัยอนุบาลเนี่ยค่ะวิชาที่เขาเรียนมีวิชาอะไรบ้างอะคะหลักใช่ไหมคะก็จะมีภาษาอังกฤษใช่ไหมคะคณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์สังคมแล้วก็อาร์ตคลาสศิลปะแล้วก็พละค่ะแล้วก็จะมีวิชาเสริมค่ะวิชาเสริมนี้ก็จะเป็นบัลเล่เทควันโดให้เด็กๆได้เลือกเรียน1ครั้งต่อสัปดาห์ก็ส่วนใหญ่เด็กๆผู้หญิงก็เลิกเรียนบัลเล่สวยๆเด็กผู้ชายเขาก็ออกแนวแบบออกกำลังก็จะเป็นเทควันโดค่ะ Actually our curriculum is built in a way where we balance the development of children for physical, emotional and then their academic learning as well as their social learning. So that means we have classes that will support their academic learning where they build their English speaking skills, their knowledge on math and counting. And then there's also the social interaction that we facilitate with the different activities. And then we also build up their physical skills where they have physical education, that's PE, where they, you know, learn to balance and then stretch and jump and run. And then if there's an
opportunity for us to continue their swimming class. We actually still have it. It's just that we had restrictions right now because of COVID. And then also the ballet and taekwondo that Crew Jang has mentioned. So these are all considered in terms of developing the whole of a child. And that's not just with academics, but the social skills, emotional skills, physical skills as well. ก็วิชาทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยคือเราเน้นคือองค์รวมทั้งหมดที่พัฒนาทางร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาของเด็กๆให้เสริมกันไปตามพัฒนาการของเขาไม่ได้เน้นวิชาการอย่างเดียวใช่ก็คือเป็นการพัฒนาองค์รวมทั้งหมดนะคะอย่างเช่นมิชลิตี้ยกตัวอย่าง PE เนี่ยก็คือฝึกการบาลานซ์ร่างกายไม่ได้เน้นบอกว่าต้องแบบแข่งขันใช่ไหมคะเป็นไปตามสเต็ปพัฒนาการของเขาก็คือเน้นให้เด็กๆได้เรียนอย่างมีความสุขไม่กดดันนั่นแหละง่ายๆคือดูที่ตัวเราเองพัฒนาให้พัฒนาขึ้นไม่ต้องไปแข่งกับใครค่ะเน้นว่าเรียนแล้วมีความสุขมีความเข้าใจนะอยากมาโรงเรียนทุกวันค่ะค่ะนี้ค่ะเป็นอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอาหารของโรงเรียนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยลูกๆเนี่ยจะบอกว่าเด็กๆทุกคนเลยจะบอกว่าอาหารของโรงเรียนเนี่ยอร่อยกว่าที่บ้านไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรก็เลยอยากจะถามว่าอาหารของโรงเรียนเนี่ยเป็นอาหารประเภทไหนอะไรยังไงแล้วก็ถ้าเด็กที่แพ้อาหารนะคะเราจะมีเราจะดูแลกันยังไงบ้างอะคะค่ะสำหรับอาหารที่โรงเรียนจัดเต็มจัดเต็มใช่เราจะแยกเป็น2 ส่วนเด็กเล็กของเราก็มีโรงอาหารของเขาเองไม่ปะปนกับเด็กโตเด็กโตก็จะเป็นเด็กเกรด1ถึงเด็ก12ก็จะมีรอบการทานอาหารต่างกันสำหรับเด็กโตเนี่ยเป็นบุฟเฟ่นานาชาติใช่มีทั้งโอทุกชาติมีลายเป็นอาหารเป็นข้าวเป็นสลัดใช่เป็นเวสเทิร์นแต่ละวันก็จะมีอาหารที่หลากหลายประมาณ10กว่าเมนูให้เด็กๆเลือกได้ทานอย่างเต็มที่แล้วก็ส่วนเด็กเล็กเราจะจัดเตรียมให้นะคะแต่ว่าเราจะเน้นว่าในแต่ละวันเด็กๆต้องได้ครบ5หมู่แล้วในแต่ละวันในแต่ละอาทิตย์และในแต่ละเดือนเราจะมีตารางสลับว่าอาหารจะต้องไม่ซ้ำกันเพื่อให้เด็กๆได้ทานอาหารที่อย่างหลากหลายแล้วก็ได้ประโยชน์ได้สารอาหารครบถ้วนนี่แหละค่ะอร่อยจริงๆYes, it's one of the strengths we actually have, and that's the good food we serve to the children, because we do realize that nutrition is important. It's an important part of their growth and their development. So for the children, we try to serve as much variation. That means different kinds of food. And at the same time, it should be a balanced meal where they have proteins, they have carbohydrates, they have minerals, there's vegetables, there's fruits. We also make available dessert from time to time, but most of the kids would be full before they would like to eat dessert. But it is important that they eat well at school. That's one of the things that we make them experience, and at the same time that they learn to value the importance of nutritious and healthy eating. ค่ะก็ที่โรงเรียนเน้นเรื่องโภชนาการเป็นหลักที่บอกว่าอยู่โรงเรียนเขาจะทานเยอะมากเพราะว่ามีหลากหลายแล้วก็อร่อยนะคะก็ที่บอกว่าเด็กๆไม่ทานผักถ้ามาโรงเรียนเราทานได้จริงๆใช่ว่าเห็นเพื่อนทานเราทำให้เด็กแบบทานได้นะคะมีวิธีการแบบทำผักยังไงมาอยู่โรงเรียนก็จะอาจจะแบบว่าชอบผักขึ้นมาทันทีเพราะเพื่อนทานอาหารก็อร่อยเป็นบุฟเฟ่เลยนะคะอิจฉาเด็กมากๆเลยค่ะเมื่อกี้ลืมสำหรับเด็กที่แพ้ใช่ไหมคะตั้งแต่เปิดเรียนเนี่ยเราจะมีเอกสารให้ผู้ปกครองกรอกว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยแพ้อะไรบ้างผู้ปกครองก็จะเมนชั่นมานู่นนี่นั่นเราก็จะรู้แล้วโอเคน้องคนนี้แพ้อันนี้ใช่ไหมคะถ้าวันนี้จริงๆเราส่วนใหญ่เราจะไม่เสิร์ฟอาหารทะเลเพราะว่ามันเซนซิทีฟมีความเสี่ยงใช่สมมุติถ้าสมมุติบางคนไม่ทานวันนี้อาจจะแบบไม่ทานที่นี่จะมีเด็ก G6PD นะคะก็จะแบบไม่ทานถั่วปักอ้าไม่ทานบลูเบอร์รี่เนี่ยก็ไม่เสิร์ฟเหมือนกันเน้นส่วนใหญ่ที่มีประโยชน์และเด็กๆทานได้แต่ถ้ามาในเคสจริงๆอยู่ๆแบบแพ้แป้งข้าวสาลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเคสน้อยมากเราจะมีอาหารพิเศษก็คือสำหรับน้องเขาเลยโดยตรงค่ะก็คือพอผู้ปกครองแจ้งกับทางคุณครูก็แจ้งกับทางคนทำอาหารที่โรงอาหารแล้วก็แม่บ้านที่เสิร์ฟอาหารจะต้องรู้หมดว่าเด็กคนไหนแพ้อะไรจะได้ไม่พลาดว่าจะได้ไม่เสิร์ฟให้น้องค่ะค่ะก็ทุกคนรู้เคล็ดลับแล้วนะคะว่าอยากให้ลูกทานข้าวเยอะๆนี่ก็ต้องจัดบุฟเฟ่ที่บ้านนะคะเด็กๆจะทานได้เยอะขึ้นมาทันทีค่ะก็เมื่อเช้าตอนที่เดินเข้ามาเราเดินเข้ามานะคะเราก็เห็นว่าทางโรงเรียนมีมาตรการรักษา
ด้านความปลอดภัยความสะอาดความอะไรต่างๆนั้นนะตั้งแต่จุด drop off ของนักเรียนเลยอยากให้คุณครูช่วยอธิบายว่าทางโรงเรียนนอกมีมาตรการที่จะดูแลเกี่ยวกับพวกสุขอนามัยยังไงบ้างค่ะตั้งแต่เหมือนที่เราเห็นเมื่อเช้าใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่มาส่งน้องๆเสร็จเด็กๆก็จะมีเหยียบแผ่นที่มีน้ำยาทำความสะอาดก็เป็นฆ่าเชื้อที่รองเท้าเสร็จแล้วก็ไปสแกนอุณหภูมิถ้าเกิดอุณหภูมิไม่ผ่านเราก็จะส่งกลับบ้านนะคะแสดงว่าน้องๆ อาจจะป่วยนะคะแล้วก็ถ้าผ่านเครื่องสแกนมาแล้วก็จะมีพยาบาลของโรงเรียนคอยเช็คช่วงนี้จะมีมือเท้าปากระบาดใช่ไหมคะหรือปกติเนี่ยฤดูนี้มาแน่นอนนะคะเราก็ป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ตรวจมือเท้ามีผื่นไหมจากนั้นเด็กๆก็มีแฮนด์สเปรย์ที่มือใช่ไหมคะฆ่าเชื้ออีกหนึ่งรอบมีแม่บ้านมีน้ำยาฉีดกระเป๋าเพราะเชื้อโรคอาจจะมากับกระเป๋าของเด็กๆจากนั้นไปถึงที่ห้องก็อยู่ที่ห้องในห้องเรียนเนี่ยก็จะมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดช่วงเวลาเด็กๆพักใช่ไหมคะออกไปทานข้างนอกออกไปทานพักเบรกออกไปเล่นที่สนามห้องเรียนของเราก็จะเปิดโล่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อให้อากาศได้ระบายใช่ไหมคะในช่วงระหว่างวันจะมีแม่บ้านมาคอยทำความสะอาดให้ตลอดเวลาใช่ค่ะเก็บขยะล้างห้องน้ำเพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดนี้มาเป็นอันดับแรกจัดเต็มมากใช่ทางเข้าของโรงเรียนก็มีสองฝั่งแยกกันเด็กเล็กก็จะเข้าอีกทางฝั่งอนุบาลเด็กโตก็จะเข้าทางฝั่งเด็กโตปกติโดยทั่วไปที่ไม่ใช่ช่วงโควิดนะคะเราก็จะใช้วิธีสแกนบัตรแล้วก็เข้าไปได้ถ้าเกิดเป็นคนแปลกหน้าก็จะไม่มีบัตรประจำตัวเด็กๆ ก็เข้ามาโรงเรียนไม่ได้ก็เป็นความปลอดภัยอีกขั้นนึงแต่ณช่วงนี้คือยังไงทุกคนต้องสแกนผ่านเครื่องสแกนอุณหภูมิเพราะฉะนั้นก็ถือว่าปลอดภัยค่ะWe do have our standards for health and safety, and we follow also the mandates from the Ministry of Health of Thailand, as also as from the Ministry of Education. So there are things that we really need to follow, especially with the COVID situation. But besides COVID, that is a concern. We maintain our regular health and safety precautions, and that's to really check the children regularly. So we also train our teacher assistants to support the teachers in monitoring general health of the children. And if we observe that they don't feel well during the day, even if they came in, they were okay. But maybe by 9, 10 o'clock, when they are in the room, they look sleepy or tired. We check them, and then we refer to the nurse, and then the nurse will then follow up with the parents. We do not take little things for granted because we are aware that it is a big concern if there's a spread of viruses. We know that it's very common during the rainy season, during the cold or the dry season, and also we have the poor air quality. So if we know that the air quality outside is not very good, we don't have the kids play outdoors. We have to keep them indoors. Yes, and we have our air purifiers that maintains the quality of the air in the classrooms. นอกจากนั้นในระหว่างวันที่เด็กๆอยู่ในห้องถึงแม้ว่าเด็กๆจะตอนเช้าจะผ่านเครื่องสแกนมาแล้วว่าไม่มีไข้ปกติดีแต่ว่าในช่วงระหว่างวันก็อาจจะมีเด็กๆเกิดอาการป่วยเพราะถ้าเราเห็นแล้วว่าเด็กๆดูซึมเศร้าหรือง่วงนอนผู้ช่วยครูของเราเนี่ยก็จะรู้ว่าจะต้องตรวจเด็กๆยังไงเช็คอุณหภูมิแล้วถ้าเด็กๆมีอาการจริงๆแล้วก็ส่งไปให้พยาบาลจากนั้นพยาบาลก็จะติดต่อคุณพ่อคุณแม่อีกทั้งในห้องของเราก็จะมีเครื่องกรองอากาศด้วยนะคะ2เครื่องนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนยังมีเครื่องกรองเครื่องวัดฝุ่น PM ด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะให้เด็กๆออกไปเล่นข้างนอกทีเชอร์ก็จะดูว่าวันนี้ฝุ่นเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นสีแดงสีส้มก็คือค่าฝุ่นเยอะเราก็จะให้เด็กเล่นอยู่ในห้องถ้าวันไหนเป็นสีเขียวสีเหลืองโอเคแสดงว่าฝุ่นไม่เยอะเราก็ให้เด็กออกไปได้ได้ค่ะค่ะก็นอกจากมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่ผู้ปกครองกังวลอยู่ในช่วงนี้ค่ะก็คือมาตรการรักษาความปลอดภัยของตัวนักเรียนเองนะคะเนื่องจากว่าเราก็มีข่าวเกี่ยวกับบุคลากรนะคะที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ตามมาตรฐานที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังไว้ก็อยากจะสอบถามว่าทางโรงเรียนนะคะมีการคัดเลือกคุณครูหรือว่าขั้นตอนในการคัดเลือกคุณครูยังไงบ้างแล้วก็เราจะมั่นทำให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้ยังไงว่าคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูที่ได้รับการเหมือนได้เหมือนมีความรู้ทางด้านนี้จริงๆแล้วก็มีมาตรฐานในการดูแลเด็กค่ะค่ะอันนี้เราก็ทราบกันดีนะว่าเกิดประเด็นขึ้นมาที่นี่นะคะคุณครูเนี่ยก็จะได้รับการ
หามาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญกับเด็กมีประสบการณ์นะคะให้มี charity share this is for teachers It is very important that we know who are the teachers that we take in because these are the people that take care and teach our students. So we go through a specific process for that. First, we assess the need of our classes. How many teachers do we need? Who are the teachers that we will need for what class? And then we pass that on to the HR so that they can assess how many we need. And then we connect to a certified agency to refer to us available teachers. That means this agency will screen, are these teachers qualified? Do they have the right documents? Can they legally enter Thailand, especially if they are foreign teachers? Mm-hmm. And then once they have screened, they send us a list. And then what we do is we screen on our own. Oh, this one is fit for this class. This one is okay. Maybe this one for the other class. We will see. And then we will ask the agency to allow us for interview. Mm. We go through three interview process that starts first with the HR and then with the level division, like if it's kindergarten, the kindergarten coordinator, if it's elementary, elementary or high school, and then we go to the CEO or the president of the school. And once this process is done, we connect with our visa officer to ask to look at their documents. They have to submit their legal documents. They have to have a clearance of their character or criminal record. And if these are completed, then we finish the final process of the interview, and that's for them to sign in the contract, and then they can join us. ไม่ง่ายเลยนะคะค่ะก็คือเริ่มจากที่ละคุณครูอนุบาลของเรานะคะเราก็จะมีลิสต์ว่าเราต้องการทีเชอร์แบบไหนคุณสมบัติเป็นยังไงจากนั้นเราก็จะส่งไปให้ HR โรงเรียนของเราว่าโอเคเราต้องการทีเชอร์แบบนี้นะ HR ก็จะส่งไปที่เอเจนซี่ก็ต้องไปหาทีเชอร์ที่โรงเรียนต้องการแบบนี้แบบนี้ถ้าได้ควอลิฟายตามที่ต้องการปุ๊บก็จะกลับมาถึงการสัมภาษณ์ที่โรงเรียนสัมภาษณ์ก็ไม่ได้ครั้งเดียวด้วยครั้งแรกก็สัมภาษณ์กับ HR ก่อนเสร็จแล้วก็มาสัมภาษณ์ถ้าเป็นทีเชอร์อนุบาลก็สัมภาษณ์กับมิชาริตี้ถ้าเป็นทีเชอร์ของเด็กประถมก็จะมีหัวหน้าของครูประถมก็เคยแยกกันไปจากนั้นก็ถึงกับสัมภาษณ์กับ CEO ของโรงเรียนพอสัมภาษณ์ผ่านเสร็จปุ๊บก็จะต้องไปเอกโชว์เอกสารประวัติอาชญากรมีไหมตรวจสุขภาพมีโรคร้ายแรงแข็งแรงปกติดีไหมจบอะไรนะการศึกษาที่ต้องการไหมค่ะจากนั้นน่าถึงจะได้กลับมาส่งมาให้เราอีกทีหนึ่งว่าโอเคทุกอย่างเคลียร์แล้วก็คอมพลีทหมดกว่าจะได้คุณครูแต่ละท่านนะคะใช่ขั้นตอนค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยแล้วคุณครูนี่ส่วนมากมาจากประเทศไหนชาติอะไรบ้างคะเป็นหลากหลายเชื้อชาตินะคะแต่เน้นเป็นเจ้าของภาษาของจริงค่ะก็ตอนนี้ก็มีทั้งอเมริกันทีเชอร์แล้วก็มีทีเชอร์ที่มาจากโปแลนด์ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคุณครูจากฟิลิปปินส์Being an international school, we do have a variation of teachers. So, but mainly in the kindergarten, we have maintained our teachers where we make sure we always have a native English speaking teacher. And then if we do have Asian teachers, we still allow it depending on their qualifications. For us, it is important that they are qualified to teach young children, they have experience, and that they have the legal documents to work at the school. คุณครูของเราก็เป็นคุณครูนานาชาติแต่หลักๆที่สุดคือเราเน้นเจ้าของภาษาและคุณสมบัติในการที่จะสอนเด็กๆค่ะค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็มีหลายๆท่านอยากจะทราบว่าขั้นตอนการสมัครเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าตอนช่วงนี้ก็จะคืออยากจะทราบว่าในช่วงไหนที่จะเป็นที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะเริ่มที่จะมาแบบเยี่ยมชมโรงเรียนหรือว่าสมัครเรียนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวยังไงคุณครูช่วยอธิบายคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจได้ค่ะโรงเรียนของเราเปิดรับสมัครนะคะตลอดเวลาคือถ้าสมมุติปกติโรงเรียนของเราจะเปิดในช่วงเดือนสิงหาคมคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วว่าลูกๆจะต้องได้ถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียนใช่ไหมคะรู้ล่วงหน้าก็จริงๆมาดูตั้งแต่ก่อนสิงหาตั้งแต่มกราคมพาเลยก็ได้ว่าจะได้แบบตัดสินใจโดยที่บุ๊กจองกับโรงเรียนของเราก็มีเว็บไซต์
จองทางเว็บไซต์ก็ได้หรือโทรมาจองกับโรงเรียนว่าอยากชมสคูลทัวร์นะอยากมาดูบรรยากาศของโรงเรียนเป็นยังไงใช่ไหมคะก็เข้ามาชมภายในโรงเรียนแล้วก็มาดูการจัดการเรียนการสอนได้นะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ควรจะมาเยี่ยมชมเนี่ยช่วงเช้านะคะเพราะเด็กๆจะมีกิจกรรมการเรียนมีทุกอย่างอยู่ในช่วงเช้าแต่ถ้ามาช่วงบ่ายก็คือเด็กๆหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วก็จะมีนอนใช่ไหมคะตื่นมาก็จะมีกิจกรรมอีกนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านก็อาจจะไม่เห็นอะไรเยอะนะคะก็คือแนะนำว่ามาช่วงเช้าแล้วเราก็จะมีทีมงานของเรานี่คอยต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะDear parents, our school is actually a community-based, family-based school. So we are open throughout the year if you are interested to come. You are always welcome. It's just a matter of making an appointment so we can be sure that we would book you for what you would like to see and you can meet the right people that you need to talk to. Mm-hmm. Because if your child would be in secondary, you have to meet the secondary principal. If it's elementary or kindergarten, it would be very specific. But we are always open. Our facilities are always ready.When it comes to having visitors come and see us. ค่ะก็ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านค่ะแค่บุกเข้ามาว่าเด็กๆอยู่ชั้นไหนสนใจชั้นไหนเราก็จะจัดหาบุคลากรคอยให้ความเข้าใจให้รายละเอียดได้มากที่สุดค่ะก็เดี๋ยวเราจะใส่เว็บไซต์กับเบอร์ติดต่อให้ไว้ในคอมเมนต์นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจจะได้ติดต่อทางโรงเรียนเพื่อมาเยี่ยมชมโรงเรียนได้เลยนะคะค่ะก็สุดท้ายนี้อยากจะให้คุณครูทั้งสองท่านฝากอะไรนิดๆหน่อยๆให้คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจหรือว่าเป็นทิปเล็กๆน้อยๆในการเลือกโรงเรียนให้ลูกค่ะค่ะก็โอเคครูแจงว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องมีคำถามอยู่ในใจแล้วแบบจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวนู่นนี่นั่นเยอะแยะการลงโทษเด็กๆรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าที่โรงเรียนของเรานอกจากเราจะมีกล้อง CCTV ในห้องด้วยนะคะคือเป็นอันดับหนึ่งอะที่คุณพ่อคุณแม่จะได้วางใจว่าเราไม่ได้รุนแรงเราจะมีกฎมีนโยบายว่าจะสัมผัสเด็กให้น้อยที่สุดนอกจากเด็กเล็กต้องการการกอดการจับแบบนั้นได้แต่การลงโทษที่ลงไม้ลงมือเนี่ยไม่มีเราจะใช้การคุยกับเด็กเรียกเด็กมาคุยว่าหนูทำอันนี้นะโอเคครั้งแรกมันไม่ถูกนะคะก็จะใช้วิธีการสอนคุยกับเขาต่อไปจนถึงขั้นท่านหนักสุดก็คือมากสุดเราใช้ทำเอาให้เด็กๆนั่งแล้วก็โอเคนะแล้วนี่คือทำเอานี่คือรุนแรงสุดเด็กๆแบบว่าเสียใจมากละคือแบบหนูไม่ได้นั่งเล่นกับเพื่อนหนูออกไปแยกนั่งคนเดียวนั่นคือที่สุดละนั่นคือเราก็มาอธิบายอีกทีว่าทำไมนะแล้วทำเอาก็ไม่ได้นานด้วยนะคะเพราะว่าเราก็รู้ว่าโอเคเด็กๆนะเขาก็มีลิมิตใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากให้เขารู้สึกว่ามันเลวร้ายขนาดนั้นพอทำเอาให้เขารู้แค่ว่าโอเคครั้งนี้นะหนูไม่ถูกนะคราวหน้านะก็กลับมาไม่เกิน5นาทีแค่นั้นเองแล้วเด็กๆโอเคจากนั้นก็ไม่มีปัญหาดูได้จากที่นี่เด็กๆไม่อยากกลับบ้าน มาโรงเรียนแล้วผู้ปกครองก็แบบดกแบบเนี่ยคุณครูเด็กบอกว่าคุณแม่ไม่ต้องมารับเร็วนะคะอยู่อยากเล่นแล้วก็มารับนั่นช้าๆค่อยมารับมันบางทีคุณพ่อคุณแม่มีธุระมารับเร็วเขาก็จะโกรธมากก็แบบหนูยังไม่ได้เล่นกับเพื่อนเลยหนูเคยเจอทำไมมารับหนูเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือนี่คือปัญหาโรงเรียนเราไม่ใช่ปัญหาที่แบบเด็กร้องไห้ไม่อยากมาโรงเรียนเป็นปัญหาที่เด็กร้องไห้ไม่อยากกลับบ้านโรงเรียนเลิกกี่โมงคะบ่ายสามโมงค่ะบ่ายสามโมงแล้วอยู่ได้ถึงกี่โมงคะอยู่ได้ถึงว่าบ่ายสี่โมงค่ะสี่โมงเย็นOur priority for the children to be at school is for them to enjoy the time that they are with us, to be happy and to develop a love for learning. So when it comes to health and safety, that's a priority because that's a part of how they will enjoy school. If they are safe, if they are healthy, then they will be happy here at school. That's why we have the facilities ready for that. And our teachers are trained to handle behavioral concerns. Misbehavior is really a part of a child's development. There will be fights, there will be disagreements, there will be a misunderstanding. Sometimes accidents will happen, you know, when they're running fast and they bump, you know, that would happen. But because teachers are always supervising, we make sure that we avoid it. If it's not avoidable and it happens, we do know the steps to do. That is to make sure that the nurse checks the child if there has been an accident and make sure that the child is okay. For misbehavior, it's always the positive approach to misbehavior. If they have
have done something wrong, they were not nice, they were not respectful, the teachers will address it in different ways. But this is to make the child understand that it is important to be good, to be respectful, and to be kind to their friends. เราจะสร้างให้เด็กๆเนี่ยมีความรู้สึกเคารพในผู้อื่นนะคะแล้วก็รวมถึงทั้งตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆทำผิดหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้วิธีการคุยไม่ให้เขาต้องเสียความรู้สึกหรือเสียความมั่นใจไปใช่ไหมคะหรือถ้าบางครั้งในการที่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงหรือเด็กๆเล่นกันแรงเราก็จะมีสเต็ปเพราะว่าทีเชอร์เราคอยดูแลตลอดเวลาไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆแบบตีกันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะทีเชอร์จะคอยดูถ้ามันเกิดขึ้นทีเชอร์เรียกมาคุยหรือถ้ามีบาดเจ็บเราส่งใหเนิร์สคอยดูช่วงต่ออีกทีนึงแล้วเราก็กลับมาคุยกับเด็กแล้วก็อธิบายกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวัน ใช่ก็ถือว่าเราก็ไม่รุนแรงเนาะก็ดูแลเด็กเหมือนก็คือมีมาตรการตามที่ควรจะเป็นใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้คือเด็กเขาก็ต้องเรียนรู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็แล้วก็แต่ว่าเราก็พยายามดูว่าเด็กจะได้รับการเรียนรู้ที่ถูกต้องในนะคะก็เนี่ยค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะคุณแม่ไม่ต้องเชื่อนะคะคุณแม่ต้องมาดูใช่มาดูด้วยตัวเองแล้วเราจะรู้เลยว่ามันเป็นจริงๆนี่คือบ้านหลังที่สองของลูกของเราจริงๆอืมค่ะก็จากที่เราได้เดินชมโรงเรียนแล้วนะคะที่ทางเพจได้เดินชมกับคุณครูก็ยืนยันว่าโรงเรียนเนี้ยเป็นได้รับความรู้สึกเหมือนกับเราอยู่บ้านหลังที่สองจริงๆนะคะแล้วก็แบบก็อยากจะให้เพื่อนๆที่สนใจนะคะได้เข้ามาชมดูก่อนว่าทางโรงเรียน เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก่อนที่จะตัดสินใจซึ่งเราได้เก็บภาพบรรยากาศมาแล้วบ้างเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนท้ายของวิดีโอเนี้ยค่ะเราจะมีภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะก็ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ